าร์ช่วง Star Unlimitedตอนนี้นะคะเราสองคนอยู่ในร้านเดซาโตะค่ะเป็นร้านคาเฟ่เล็กๆนะคะสไตล์ญี่ปุ่นอยู่ในซอยสุขุมวิท47ค่ะบรรยากาศที่ร้านน่านั่งมากๆเลยนะก๊อตโอ้โหเขาตกแต่งร้านได้น่ารักมากนะเป็นเหมือนแบบว่าสไตล์วินเทจด้วยโทนสีขาวน่ารักทีเดียวเลยใช่นอกจากนั้นนะคะเขายังบอกว่าขนมที่ร้านนี่อร่อยมากๆด้วยก๊อตดูสีหน้าทานทั้งนั้นเลยแต่ว่าถ้าจะให้ดีเดี๋ยวเราให้คุณปุ๊กและคุณแบงค์เจ้าของร้านมาแนะนำดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจริงๆชื่อเนี่ยแปลว่าขนมอะค่ะคือมันมาจากมาจากภาษาญี่ปุ่นนะคะก็คือจริงๆก็คือคำว่าดีเซอร์ทแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรียกว่าเดซาโตะเรียนมาทางด้านเค้กฝรั่งเศสแต่ทีเราชอบสไตล์ญี่ปุ่นว่าเน้นความนุ่มของเค้กแล้วก็ไม่หวานเกินไปผู้หญิงสามารถทานได้หมดชิ้นอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเราก็เลยทำประยุกต์ดัดแปลงมาเป็นสไตล์ของเราแต่ก็บังเอิญว่าอาจจะถูกปากด้วยคนญี่ปุ่นแถวนี้แล้วด้วยโลเคชั่นเราอยู่ที่สุขุมวิทด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยทำให้เหมือนกับลูกค้าหลักปัจจุบันก็คือคนญี่ปุ่นก็จะเยอะหน่อยทีนี้ขนมแต่ละสไตล์อะค่ะแต่ละชาติใช่ไหมสไตล์ฝรั่งเศสเป็นยังไงอะคะก็คือจริงๆสไตล์ฝรั่งเศสก็คือจะเน้นแบบเหมือนกับสมมติตัวเนื้อตัวอะไรเงี้ยจะแน่นหน่อยคือไม่จำเป็นต้องฟูนุ่มแต่ว่าได้รสชาติที่เข้มอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ารสชาติถ้าให้เทียบกันเนี่ยจะออกหวานนิดนึงคือจะเข้มข้นกว่าความเข้มข้นแต่ในขณะที่สไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยจะเน้นว่าเฮ้ยเบาเอาเนื้อนุ่มฟูฟูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนึ่งท่านนี่ดูเชี่ยวชาญด้านเบเกอรี่นะอีกหนึ่งท่านนะคะดูเรื่องกาแฟของที่ร้านนะครับเป็นยังไงคะที่นี่เราเด่นยังไงกาแฟในรูปแบบที่ตอนนี้เป็นที่นิยมก็คือกาแฟผสมนมที่เรียกว่าลาเต้นะครับหมายว่าเราจะเน้นคุณภาพของเมล็ดที่ใช้นะฮะกรรมวิธีการสตรีมนมที่มีลักษณะของครีมนะฮะแล้วเมื่อผสมกันใช่ครับมันก็จะนุ่มสามารถทานได้โดยไม่ต้องผสมน้ำตาลเป็นไงบ้างจริงเพราะจริงเหมือนของที่ร้านเนี่ยจะแนะนำเลยว่าไม่ต้องน้ำตาลก่อนยกเว้นว่าถ้าใครอยากได้น้ำตาลจริงเราก็เสิร์ฟให้ก็เสิร์ฟก็จะแนะนำไปก่อนนี่ใส่ใจเรื่องกาแฟมากนะเอาแบบที่สุดของทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นทั้งเมล็ดทั้งการทำมาบวกกับขนมที่สุดของเบเกอรี่อยู่ฝั่งนี้ทุกอย่างก็อยู่ในแผนว่าเรารู้ว่าคุณปุ๊กจะเปิดร้านตอนนั้นก็เลยมุ่งไปทางด้านกาแฟใช่เพราะเราที่สังเกตเนี่ยส่วนมากคนทำขนมก็จะไม่ถนัดหรือไม่ใส่ใจเรื่องกาแฟใช่คนที่ใส่ใจเรื่องกาแฟก็จะไปเน้นแต่กาแฟไม่ได้ดูเรื่องขนมเราก็คิดว่าเราสามารถที่จะเสนอทั้งสองอย่างเนี่ย อยู่ในร้านเดียวกันได้ซึ่งปกติมันก็เป็นของที่ทานคู่กันอยู่แล้วก็เป็นเรียกว่า value proposition ที่เราเลือกครบเลยนะอยู่ตรงหน้าละทนไม่ไหวแล้วค่ะเนี่ยมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างอันนี้เป็นแมงโกโลเค้กนะคะคือจะเห็นว่าจริงตัวเค้กเนี่ยค่ะมันจะฟูนุ่มฟูนุ่มเนาะค่ะลูกค้าเค้กต่างๆนี่คือเราหมุนเวียนเปลี่ยนยังไงคะเนี่ยอาทิตย์หนึ่งหลายๆอันเปลี่ยนรสชาติค่ะคือเราก็จะมีเปลี่ยนด้วยอะค่ะเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวลูกค้ามาแล้วมันมีแต่เค้กเดิมๆหรืออะไรเงี้ยแต่ตัวไหนที่เด่นๆจะต้องมีเพราะไม่งั้นเขาจะถามหาอร่อยทีเดียวคือมันสดปุ๊กนิดนึงเลยเรารู้สึกว่ามันไม่หวานเกินไปอะค่ะคือโดยส่วนตัวเราเนี่ยเราชอบแบบนี้เรารู้สึกว่าแบบคือสมัยก่อนเรารู้สึกว่าเราทานไม่หมดคือต้องแบบมีเพื่อนอะไรมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเอามาจากพฤติกรรมตัวเองแล้วเนี่ยใช่เราก็เลยบอกว่าอยากทำอะไรที่แบบเฮ้ยไม่รู้สึกกิลตี้เกินไปเวลากินแล้วก็รู้สึกโอเคมันไม่หวานเกินไปอะไรเงี้ยค่ะตัวแรกแมงโก้โรค่ะแล้วคุณผู้ชมไว้จำไว้นะจำตัวนี้ได้เมนูต่อไปก็เดี๋ยวเอาใกล้เคียงก่อนละกันที่เป็นผลไม้ก็คือจะเป็นตัวมะพร้าวอันนี้เป็นมะพร้าวอ่อนนะคะหวานอร่อยก็นิ่มอ่ะยอดนิยมของคนไทยเลยครับตัวนี้ค่ะตัวนี้จะยอดนิยมหอมด้วยอ่ะเนาะอร่อยทีเดียวค่ะอันนี้ต่อไปเลยค่ะเป็นสตรอเบอรี่เครปเค้กนี่นอกจากสตรอเบอรี่มีรสชาติอื่นอีกไหมคะด้านในอะค่ะจริงๆมันมีส่วนผสมประมาณ2อย่างสลับกันแล้วที่นี้เหมือนกับว่าเป็นตัวครีมที่เราทำขึ้นมาให้มันรู้สึกว่าถ้าเป็นครีมอย่างเดียวจะเลี่ยนเกินไปเลยทำอีก
ตัวนึงขึ้นมาให้มันให้มันสองสลับไปอร่อยนะอันนี้เป็นยอดนิยมของคนญี่ปุ่นแต่เหมือนคนไทยยังอาจจะยังไม่ค่อยทานมันบางเท่าไหร่นั่นน่ะสิทำไมเอ่ยเหมือนคนญี่ปุ่นในเรื่องความเป็นเก่ารัดหรืออะไรเงี้ยคือของเขามันมีตั้งนานแล้วแล้วเขาก็รู้สึกว่าทานเป็นประจำอยู่แล้วพอเขามาแล้วเจอบอลปังเขาก็จะเอาเลยแต่คนไทยอาจจะแบบเหมือนยังไม่ได้ป๊อปปูล่ามากตรงนั้นอะไรเงี้ยค่ะจริงๆอยากจะบอกว่าให้ลองด้านในเราจะมีตัวเนื้อเก่ารัดอยู่ด้วยเหมือนมีหลาย texture อยู่ในข้างในเพราะว่าถ้าเกิดบางทีซอฟเกินไปเนี่ยมันก็จะกลืนกันไปหมดด้วยรสชาติของมันเองมันก็จะกลืนคือมันกลมกล่อมอยู่แล้วแหละเราอยากจะสอดไส้ texture ที่แบบเฮ้ยกรึบๆเข้าไปนิดนึงแต่ทีนี้จะกรึบๆมากไปเวลาตัดมันก็กระเด็นเลยค่ะเราก็เลยพยายามสอดคล้องเข้าไปใช่ไหมแล้วมันก็ตัดกันลงตัวนะอร่อยทีเดียวอร่อยเข้มข้นนะค่ะอันนี้อร่อยมากอ่ะต่อไปเลยสุดท้ายจะเป็นตัวครีมเบลที่ถูกต้องก็พอตัดเข้าไปเนี่ยไม่เป็นไรค่ะเอาเลยค่ะน้ำตาลมันก็จะกรอบข้างบนอย่างเงี้ยค่ะเคมบูเล่ที่ทานกันรสชาติจะหวานมากเราก็ปรับไปปรับมาอยากสั่งนะคะโทรมาได้ที่เบอร์ไหนคะ02-261-9926ค่ะบอกทางมาร้านด้วยดีกว่าค่ะของเราอยู่สุขุมวิท47นะคะก็จะอยู่ตรงกลางระหว่างรถไฟฟ้าพร้อมพงกับทองหล่อก็จะตรงกลางเลยอะค่ะแล้วก็เข้าจากปากซอยประมาณ150เมตรแล้วก็อยู่ด้านซ้ายมือซ้ายมือค่ะเห็นเลยแหละนะแล้ววันนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมอยากจะมาทานเค้กอร่อยๆคราวนี้คุณปุ๊กกับคุณแบงค์ใจดีค่ะมีวอยเชอร์มูลค่า300บาทจำนวน5ใบมามอบให้ค่ะแต่ว่านะคะต้องร่วมสนุกตอบคำถามเข้ามาค่ะวันนี้พิเศษนะที่เราบอกได้ตอนแรกอะว่าเมนูอะไรที่เราสองคนชิมเป็นเมนูแรกนะคะมีตัวเลือกนะพิมพ์1 mango roll คืออันนี้หรือว่าพิมพ์2ค่ะเป็น strawberry crepe นะคะให้ส่ง SMS มาค่ะ4221980หรือว่าอีเมลนะคะ saturdaytalk@hotmail.com ค่ะอะไรผลไม้เอาผลไม้ทั้ง2อันเลยไม่รู้ก็มาสตรอเบอรี่นะคะประมาณนี้นะร่วมสนุกกันนะคะแล้วก็ได้มาทานอร่อยอร่อยเค้กอร่อยอร่อยแบบนี้นะกาแฟก็อร่อยบรรยากาศก็ดีเจ้าของร้านก็สวยน่ารักอยู่ตรงนี้นะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านมากค่ะที่มาแนะนำเบเกอรี่อร่อยอร่อยกาแฟอร่อยอร่อยแบบนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะก็หมดเลยอ่ะเราทานจริงนะคะทานเลยร้านเดสโตม็อบกิฟต์ไวเชอร์มูลค่า300บาทจำนวน5ใบเพียงตอบคำถามเข้ามาว่าขนมเบเกอรี่ที่พิธีกรชิมเป็นเมนูแรกคืออะไรพิมพ์1 mango roll พิมพ์2 strawberry crepe ส่งคำตอบมาที่ saturdaytalk@hotmail.com หรือ SMS 422-1980ตอบถูกรับไปเลยค่ะกิฟต์ไวเชอร์ท่านละ1ใบ